มันจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถชงกาแฟอร่อยๆกินได้ทุกที่อีกชั้นนึงโอ้มันเล็กจริงๆด้วยด้วยการออกแบบของเขาเนี่ยมันทำให้เราใช้พลังงานลดลงถึง 15% เมื่อเทียบกับรุ่นเก่านะครับให้เครื่องออกแรงให้คุณไม่ต้องออกแรงเยอะเท่าไหร่นะครับนี่ครับไอ้เครื่องที่ถ่ายเนี่ยของน้องผมนะครับผมว่าจะสั่งเป็นของตัวเองสักเครื่องครับสวัสดีครับผมพี่ครับถ้าใครเคยดู Sixteen Diary ในหลายๆตอนนะครับก็จะเห็นว่าผมเนี่ยเสพติดกาแฟเป็นอย่างมากนอกจากกีตาร์แกดเจ็ตและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายสิ่งที่ผมเสียเงินไปมากที่สุดอีกอย่างนึงในชีวิตก็คือกาแฟครับตั้งแต่โลกเรารู้จักสมาร์ทโฟนนะครับเราก็แทบจะทำทุกอย่างได้ในทุกที่แล้วเมื่อก่อนเราก็จะต้องมีคอมพิวเตอร์นะครับอยู่ออฟฟิศหรืออยู่ที่บ้านเพื่อที่จะทำงานได้ทำส่งอีเมลทำงานจะอ่านข่าวก็ต้องซื้อหนังสือพิมพ์จะดูข่าวต้องเปิดทีวีดูละครต้องเปิดทีวีต้องรอเวลานั้นด้วยจะฟังเพลงก็ต้องไปหาซื้อซีดีมาหาเครื่องเปิดเพื่อจะฟังจะสั่งอาหารก็ต้องโทรสั่งหรือออกไปซื้อแต่ปัจจุบันทุกอย่างที่ว่ามานั้นเนี่ยเราทำได้ด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวแต่ก็มีหลายๆอย่างนะครับที่สมาร์ทโฟนมันทำไม่ได้และหนึ่งในนั้นก็คือการชงกาแฟให้เรากินครับมันจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถชงกาแฟอร่อยๆกินได้ทุกที่หลายๆคนจะบอกว่ามันก็ได้ทุกที่นะครับพี่ก็กาแฟสำเร็จรูปไหมครับมันไม่ค่อยอร่อยนะสิครับจะกินทั้งทีเราก็แบบนะอุตส่าห์เสียเงินแล้วอยากกินอร่อยอร่อยหน่อยแล้วผมก็ไปเจอแก๊สเจ็ดชิ้นนึงครับที่จะเปลี่ยนแรงบีบมือของเราเนี่ยให้กลายเป็นแรงดันอากาศอัดเอาไว้และเอาไปชงกาแฟเหมือนเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนครับมันคือเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่แมชชีนแบบพอร์ทเทเบิลแบบนาโนพกไปที่ไหนก็ได้ครับแล้วตอนนี้มันก็มาอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับไปเสียภาษีมาเมื่อเช้าสั่งมาจากฮ่องกงพูดภาษาตัวเองเลยนะจริงๆมันคือของน้องชายผมครับเขาเป็นคนเจอแล้วเขาก็เป็นคนสั่งแล้วเขาก็เป็นคนจ่ายภาษีผมแค่ยืมมาป้ายยาครับงั้นเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์กันดีกว่าครับไปดูกันว่าแกดเจ็ตที่จะช่วยให้เราสามารถใช้พลังงานจากมือของเราเนี่ยชงเอสเปรสโซ่ช็อตได้ทุกที่จะเป็นยังไงที่สั่งมานะครับมันก็จะมีตัวนาโนเพรสโซ่นะครับเกรย์ก็คือสีเทานะครับมีบรันสตาร์คิปแล้วก็นาโนเพรสโซ่เคสนะครับก็คือเคสใสจะได้เอาไปพกไปกินได้ในทุกที่นะครับมาแกะกันดีกว่าแกะอะไรก่อนดีแกะอะไรก่อนดีอันนี้เป็นนาโนเพรสโซ่บาริสต้าคิดนะครับข้างในก็จะมีฝานะครับมีดับเบิลเอสโปรอะแดปเตอร์ริงนะครับมีฟิลเตอร์แบงเกตนะครับมีฝาด้วยมีแทมเปอร์ก็คือที่กดกาแฟนะครับแล้วก็วอเตอร์แทงค์เมาส์ก็คือแบบเหมือนตัวที่จะยึดติดตัวถังน้ำเข้าไปนะครับมีฟิลเตอร์2อันแล้วก็มีวอเตอร์แทงค์แล้วก็มีเอสเปรสโซ่ครับนะครับก็คือน่าจะเป็นถ้วยดูดีกว่านี่มีกล่องอีกชั้นหนึ่งมีคู่มือทุกอย่างมันจิ๋วมากมันนาโนจริงๆเนาะนี่ดับเบิลเอสเปรสโซ่อะแดปเตอร์คิดบาริสต้าคิดนะครับแกะดูหน่อยนี่เป็นฝาโอเคแล้วก็มีเป็นฟิลเตอร์นะครับน่าจะใส่กาแฟเป็นนิดนึงแหละกดแล้วก็ให้มันกรองสกัดกาแฟออกมาโดยที่กรองผงกาแฟไว้นะครับแทมเปอร์นะครับเอาไว้กดกาแฟลงไปนะแล้วก็เป็นชุดเหมือนชุดแยกเหมือนมั้ยตัวที่จะยึดถังอันนี้เอาไว้นะครับวอเตอร์แทงค์เนี่ยอันนี้ก็มีฟิลเตอร์ขนาดใหญ่กว่าเมื่อกี้ลึกกว่านะครับน่าจะทำช็อตที่มันเหมือนเยอะกว่าได้หรือว่าเข้มข้นกว่าได้นะครับมีให้2อันเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นถังน้ำนะครับต่อกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นนาโนเพรสโซ่หรือตัวพระเอกของเราเลยนะครับอันนี้มีวิธีใช้นะครับก็คือบอกเปิดฝาก่อนนะใส่ผงกาแฟลงไปใส่น้ำร้อนลงไปกดอันล็อกคริสตัลนะครับกดอันล็อกน่าจะเป็นล็อกเหมือนตัวเคี่ยวกันอะไรของเขาครับแล้วก็กดปั๊ม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 พอแรงดันถึงเดี๋ยวมันจะเอาแรงดันที่เรากดปั๊มปั๊มปั๊มเนี่ยเข้าไปผลักน้ำอัดผ่านผงกาแฟเพื่อสกัดกาแฟออกมานะครับโหมันน่าชงมากเลยอะมาเก็บให้ทายกันเนาะมีคู่มือยังไม่อ่านตอนนี้เดี๋ยวค่อยอ่านใบรับประกันก็มีเหมือนสติ๊กเกอร์ให้ของอันวาทาโกเอสเปรสโซออนเดอะโกนะครับเอสเปรสโซที่ไปกับคุณที่ไหนก็ได้โอ้ใส่มาอีกชั้นหนึ่งโอ้มันเล็กจริงๆด้วยนะ
ันนี้ก็คือเป็นปุ่มกดปุ่มปั๊มพอกดมาปุ๊บแล้วก็ปั๊มเข้าไปนะครับใช้แรงพลังตัวนี้แหละใส่ชงกาแฟนะล็อกได้นะนี่มีเหมือนกันนะครับมีตัวเหมือนฟิลเตอร์นะครับถาดกรองนะครับสวยงามแล้วก็ข้างล่างก็เข้าใจว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนที่ทำความสะอาดเนาะแล้วไม่รู้กาแฟจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวค่อยอ่านคู่มือแล้วกันเนาะตอนที่เราเริ่มชงกันนี่แค่แกะอย่างเดียวไปก่อนและสุดท้ายนะครับเคสนาโนสเปรสโซเคสนะครับนี่ก็เอาอันนี้เนี่ยใส่ลงไปมีตุ่มๆให้ว่า อยู่ตรงนี้นะล็อกไว้นี่ก็คงมีที่ใส่อย่างอื่นนะครับคือจริงๆต้องบอกเขาขายแยกกันนะครับอันนี้1อันนาโนเพรสโซนะครับบาริสต้าคิดเนี่ยอีก1อันแล้วก็เคสใส่นี่อีก1อันนะครับน้องผมนี่สั่งมาเป็นชุดเรียบร้อยเลยนะครับได้ไปแล้วเดี๋ยวลองไปลองชงกาแฟกันดีกว่าครับมาครับเรามาชงกาแฟกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองแค่ตัวนาโนเพรสโซก่อนนะครับเพราะว่าบาริสต้าคิดเนี่ยมันเป็นชุดเสริมจริงๆมีแค่นาโนเพรสโซเราก็ชงกาแฟชงเอสเปรสโซกินได้แล้วนะครับเมื่อกี้เอาไปล้างมาแล้วถ้ายังไงลองดูกันเราก็ถอดประกอบออกมาก่อนนะครับยังเปียกๆอยู่หน่อยนะเมื่อกี้เพิ่งไปล้างมาเดี๋ยวจะเอากาแฟที่บดแล้วใส่ในนี้ซึ่งเขาเน้นว่าจะเป็นกาแฟที่บดแบบละเอียดนะครับค่อนข้างละเอียดแล้วก็อัดให้ค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่น้ำในนี้นะครับน้ำร้อนเขาแนะนำว่าเป็นน้ำร้อนต้มเดือดๆแล้วก็อันนี้ก็คือเหมือนเป็นถ้วยตวงนะครับว่าเอาเท่านี้น่าจะ8ออนซ์เนาะแล้วก็มีแป้งทำความสะอาดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะอัดเข้าไปเมื่อกี้บดกาแฟไว้แล้วนะครับก็บดละเอียดสุดเท่าที่เครื่องมันจะทำได้ตักมันขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเราก็จับมันมาประกบกันมันจะล็อกกันพอดีความเคาะลงไปจะลงไปจะต่อยแล้วก็ใช้ด้านตูดถ้วยนะครับก้นถ้วยแถมมันก็เขาแนะนำว่าแน่นๆหน่อยเดี๋ยวร้อยเราก็ได้ผงกาแฟอัดอยู่ในฟิลเตอร์มาแล้วนะครับใส่เข้าไปด้านไหนว่าด้านนี้ใช่ไหมวางลงไปก็กดพาเครื่องนี้ลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เติมน้ำร้อนในนี้ใส่เข้าไปแล้วลองชงกันเอาน้ำเดือดเทลงไปนะครับ18ออนแค่ไหนอ่ะมันมีขีดบอกเนาะพอแล้วแล้วเราก็เอาวันนี้พึดลงไปนะครับเสร็จแล้วกาแฟมันออกฝั่งนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องระวังถ้าไม่แน่นก็จะหกลูกมือเราเนาะเสร็จแล้วเราก็แก้ววางนะครับคว่ำมันลงทีนี้เขาบอกว่าหมุนอันนี้ออกมาก่อนนะแล้วเราบีบจับด้วย2มือนะครับแล้วบีบไปเรื่อยๆจนกว่ากาแฟมันจะออกบีบ 5-6 ครั้งแรกมันจะเป็นเหมือนเพื่อไล่แรงดันอากาศก่อนแล้วมันถึงจะเริ่มมีเพรสเชอร์ที่จะทำให้แรงดันขึ้นไปสู่18บาเนี่ยเริ่มตึงมือละนี่ครับเราก็คงบีบต่อไปโหเราก็จะบีบไปเรื่อยๆจนน้ำหมดนะครับเริ่มเมื่อยมือแล้วครับเฮ้ยแต่เวิร์กสนุกหมดแล้วพอหมดแล้วมันก็จะเหมือนไม่มีแรงต้านแล้วเราก็จะได้กาแฟมาเรียบร้อยครับไม่ได้ครับเดี๋ยวมาลองชิมกันดีกว่าเฮ้ยใช่ได้ใช่ได้คือเครื่องชงกาแฟวิธีชงกาแฟแต่ละแบบมันใช้รสชาติที่ไม่เหมือนกันนะครับเอ็กซ์เพรสโซ่แมชชีนมันจะมีความแบบครีมมี่มีความคาราเมลของแบบกาแฟผสมอยู่ซึ่งไอเนี้ยมันให้ความรู้สึกประมาณนั้นเลยครับใช่ได้ใช่ได้นาโนเพรสโซ่นะครับมันก็เป็นเจนใหม่แล้วเจนเก่าเนี้ยเขาเคยทำตัวมินิเพรสโซ่ออกมานะครับที่อัปเดตมาก็คือตัวเพรสเชอร์ที่ทำได้เนี้ยเขาก็มีเหมือนนวัตกรรมของเขาครับซึ่งทำให้เราสามารถสร้างแรงดันได้ถึง18บาร์นะครับแต่ใน18บาร์เนี้ยก็คือแรงดันอากาศที่มากกว่าแรงดันอากาศณตำแหน่งเหนือน้ำทะเลเนี้ยถึง18เท่านะครับสูงมากเทียบกับพวกเอ็กซ์เพรสโซ่แมชชีนเนี้ยบางตัวก็จะอยู่ประมาณ9บาร์10บาร์แค่นั้นเองได้ถึง18บาร์เลยแล้วก็มาจากแรงกดแล้วด้วยการออกแบบของเขาเนี้ยมันทำให้เราใช้พลังงานลดลงถึง 15% เมื่อเทียบกับรุ่นเก่านะครับให้เครื่องออกแรงให้คุณไม่ต้องออกแรงเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขนาดเนี้ยเล็กมากครับปิดเข้าไปก่อนนะขนาดเล็กมาก
15.6 เซนนะครับหนักแค่336กรัมนะครับเครื่องนี้เบาเลยแหละตัว water tank นะครับที่ใส่น้ำข้างล่างก็ตัวคอที่มากับตัวอโนเพสโซเนี่ยใส่น้ำได้80มิลลิลิตรนะครับในส่วนของบาริสต้าคิดนะครับมันก็เป็นเหมือนออปชันให้เราสามารถที่จะเลือกชงกาแฟได้หลากหลายกว่าเดิมนะครับสิ่งที่เราให้มานะครับก็คือถึงที่เราเปิดกันเมื่อกี้มันก็จะมีฟิลเตอร์ขนาด8ออนซ์อีกอันนึงหมายความว่าเอากาแฟอัดใส่ฟิลเตอร์ใส่ไว้ในตัวนาโนเพรสเซอร์อันนึงออกจากบ้านไปเราก็ชงได้แก้วเดียวถูกไหมครับถ้าอยากได้แก้วที่2เราก็สามารถที่จะเอากาแฟเนี่ยใส่ตัวฟิลเตอร์ไปแล้วก็มีฝาปิดให้นะครับแอมไปแล้วก็เก็บไว้อย่างเงี้ยนะครับเอาออกไปด้วยได้มีอะไรอีกมีตัวแทมเปอร์ให้นะครับใช้ง่ายกว่าใช้ไอ้จุกเมื่อกี้ก็น่าจะแทมง่ายกว่าและได้แน่นกว่านะครับกาแฟมันก็จะได้เทสเจอร์อีกแบบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็มีขนาด16ออนซ์นะครับใส่กาแฟได้เป็น2เท่าของไอ้ตัวฟิลเตอร์อันแรกนะครับสำหรับที่ใครที่จะกินเป็นเหมือนเป็นพวกดับเบิลเอสเปรสโซ่ดับเบิลช็อตอะไรเงี้ยครับก็กาแฟเข้มข้นกินได้เลยนะครับซึ่งให้มาถึง2อันนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณมีอันนี้1อันมันก็ได้1ช็อตเอาไปชงนอกบ้านได้ส่วนถ้ามีบาริสต้าคิดเนี่ยคุณสามารถเอาไปเพิ่มได้อีก1ซิงเกิลช็อตและอีก2ดับเบิลช็อตนะครับทีนี้เราก็จะได้ความหลากหลายนะครับอาจจะทำเหมือนเป็นซิงเกิลช็อตนะที่น้ำเยอะหน่อยด้วยไอ้ตัวฟิลเตอร์ดับเบิลช็อตเนี่ย16ออนซ์แล้วก็ไปถ้าจะกินลาตงลาเต้อะไรก็ไปผสมนมได้นะครับส่วนน้ำร้อนไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยเราก็สามารถใช้เป็นแทงน้ำซึ่งใส่น้ำได้ถึง140มิลลิลิตรด้วยนะครับก็อาจจะใส่น้ำร้อนไว้เยอะเลยกันเลยแล้วก็ชงอันเนี้ยทีละครึ่งก็ได้นะครับก็อยู่ที่เราว่าเราจะหยุดฟัมเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของบริษัทคิดนะครับเช็คราคาจากหน้าเว็บนะครับตัวอโนเพโซเนี่ยอยู่ที่ 64.9 เหรียญก็ประมาณ 2,000 นะครับบริษัทคิดนะครับอยู่ที่ 29.9 เหรียญก็ประมาณ 1,000 นึงนะครับแล้วเขาก็มีเหมือนชุดอื่นๆด้วยว่าถ้าอยากได้ตัวอโนเพโซบวกกับกระเป๋าเลยประมาณ80กว่าเหรียญก็ 2,000 กว่าบาทนะครับแถมส่งฟรีเลยครับส่งฟรีทั่วโลกครับสั่งส่งมาไทยก็ฟรีครับเราก็จะเสียแค่ภาษีนำเข้าอีกนิดหน่อยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ลองกดเข้าไปดูลองกดสั่งกันได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยสั่งของจากต่างประเทศนะครับหรือว่าจะกล้าๆกลัวไม่กล้าสั่งอะไรเงี้ยก็จริงๆเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยน่ากลัวแล้วครับถ้าสงสัยอะไรหรือจะให้ช่วยอะไรนะครับก็ลองทักมาคุยกันก็ได้นะครับที่ไลน์ของผมหรือว่าอินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook ก็ได้นะครับไอ้เครื่องที่ถ่ายเนี่ยของน้องผมนะครับผมว่าจะสั่งเป็นของตัวเองสักเครื่องครับ